สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นนะคะโดย Money Club ค่ะเจอกันทาง FM 102 MHz และ Facebook Fanpage ของรู้ทันหุ้นนะคะตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพูดคุยเรื่องของการลงทุนของเราวันนี้ได้ด้วยค่ะเริ่มต้นการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะวันจันทร์อาจจะเงียบเหงาสักหน่อยนะคะเรารอพัฒนาการเรื่องของการกระจายวัคซีนที่ตอนนี้อาจจะสะดุดอาจจะติดขัดอยู่ในบ้านเรานะคะตลาดก็รอการแก้ไขนะคะแล้วก็ดูว่าแผนเนี่ยจะเป็นไปตามที่วางเอาไว้หรือเปล่าส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะปัจจัยในต่างประเทศยังค่อนข้างจะไม่มีข่าวใหม่นะคะสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่ๆที่ตลาดรอคอยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการลงทุนโลกในวีคนี้เลยก็คือการประชุมของ FOMC หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะเราจะรู้ผลกันในประมาณช่วงของกลางดึกมากนะคะของคืนวันพฤหัสบดีก็คงจะได้มาอัปเดตทุกท่านเช้าวันศุกร์นะคะสำหรับการประชุมรอบนี้ทั้งโลกก็จับตาไปที่เรื่องของหัวข้อสำคัญนะคะ2เรื่องก็คือทิศทางของดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของการทำมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอัดฉีดสภาพคล่องนะคะเริ่มมีการพูดถึงแล้วว่าเฟดอาจจะค่อยๆส่งสัญญาณถอนสภาพคล่องเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวดีขึ้นนะคะตัวเลขที่ชัดเจนที่เราเห็นก็น่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่ออกมาพุ่งสูงมากนะคะเดือนก่อน 4.2 เดือนนี้ก็พุ่งมาถึงระดับ5ส่วนในฝั่งของตัวเลขการจ้างงานก็ดูที่ทางดีขึ้นด้วยเหมือนกันอัตราการว่างงานก็ต่ำนะคะ2สิ่งนี้ทำให้หลายๆฝ่ายเริ่มคาดหวังว่าถ้าเศรษฐกิจดีความจำเป็นในการอัดฉีดนโยบายการเงินแบบร้อนแรงเนี่ยมันก็ดูจะมีความจำเป็นน้อยลงไปนะคะแม้ว่าในการประชุมรอบที่แล้วนะคะเจอร์มพาวเวลประธานเฟดเขาจะได้พูดออกมาแบบชัดๆนะคะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของการถอนสภาพคล่องหรือว่าเทเปอริงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนก็คงต้องตั้งคำถามนะคะคือเขาไม่พูดรอบที่แล้วเขาก็ต้องพูดรอบนี้หรือไม่มันก็มีสักวันนึงที่เขาจะต้องพูดแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือนอกจากเขาจะพูดเนี่ยเขาก็จะต้องทำด้วยนะคะก็คือการค่อยๆลดขนาดการอัดฉีดแล้วก็ค่อยๆดูดสภาพคล่องกลับไปหลังจากนั้นเขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่ควรจะเป็นในเรื่องของแนวทางการทำนโยบายการเงินนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเรามองข้ามช็อตกันไปเลยในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ QE มาต่อเนื่องสำหรับเวอร์ชันของโควิดเนี่ยนะคะเราก็เห็นการทำ QE ของเฟดตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงที่โควิดเริ่มแพร่ระบาดรุนแรงเดือนเมษายนเดือนมีนาเมษายนนะคะมีนาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่มีการลดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มีการทำ QE แล้วก็เป็น QE ในเวอร์ชัน Unlimited ด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เฟดหรือว่าแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยเขาก็เคยทำ QE มาแล้วในช่วงของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงของปี2008รอบนั้นเนี่ยนะคะ2008ถึง2012ทำ QE 3ครั้งนะคะแล้วก็มีมาตรการ Operation Twist เข้ามาแทรกกลางระหว่างนั้นด้วย QE เนี่ยอยู่กับโลกของการลงทุนมานานนะคะเมื่อมีโควิดมาแล้วเรามาเจอแบบเวอร์ชัน Unlimited แต่ว่า Unlimited เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวันสิ้นสุดนะคะในเมื่อมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วไม่วันนี้นะคะก็ในอนาคตอีกไม่กี่วันไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเราจะเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงโลกการลงทุนที่เราไม่มี QE หรือว่าการอัดฉีดสภาพคล่องแบบใหญ่ๆที่บรรดาแบงก์ชาติเขาระดมการอัดฉีดมาเนี่ยค่ะเราจะอยู่กันยังไงแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆนะคะมันจะเคลื่อนไหวยังไงบ้างในวันที่สภาพคล่องนั้นหดหายไปจากการที่ต้องมีการดูดกลับคืนหรือว่าการทำการถอนสภาพคล่องหรือ tapering เนี่ยนะคะวันนี้เราคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำ QE กระบวนการในการถอน QE จนกระทั่งถึงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณประกิตศรีวัฒนเกตนะคะกรรมการผู้จัดการของบริจอ Merchant Partner ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่คุณปิงสัญญาณหลุดไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีค่ะพี่ปิงค่ะคุณกีตาร์ครับเดี๋ยวรอสัญญาณคุณปิงสักครู่นะครับพอดีสัญญาณหลุดไปโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพอดีตอนนี้สัญญาณขัดข้องเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณประกิตต่อนะคะงั้นกีตาร์ไล่ให้ก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันนี้นะคะเป็นเรื่องของมหากาพย์ QE นะคะหรือว่า Quantitative Easing เป็นนโยบายทางการเงินที่เรียกว่า
เป็นนโยบายนอกตำรานะคะหรือว่า unconventional ไม่ใช่นโยบายปกตินะคะปกติการทำนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆนะคะก็คือใช้รูปแบบเรื่องของการใช้มาตรการดอกเบี้ยนะคะประเด็นก็คือเมื่อการลดดอกเบี้ยเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสภาพคล่องไม่ได้ก็เลยมีแนวคิดในเรื่องการทำมาตรการ QE ขึ้นมาทีนี้เนี่ยในการทำ QE นะคะสิ่งที่ทำให้ตลาดเพิ่มเติมมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาแต่วันหนึ่งพอเศรษฐกิจนั้นเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วการมีสภาพคล่องล้นเกินหรือว่าสภาพคล่องสูงๆเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะที่อาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของภาวะฟองสบู่ด้วยเนื่องจากว่าราคาสินทรัพย์ต่างๆนานานะคะก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะก็เลยจำเป็นจะต้องมีการค่อยๆถอนสภาพคล่องนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวดีแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะคะอย่างที่อัปเดตไปก็คือตัวเลขเงินเฟ้อก็สูงมากนะคะ 5% ตัวเลขอัตราการว่างงานก็ลงมาต่ำกว่า 6% แล้วนะคะทีนี้เนี่ยสเต็ปต่อไปของการทำ QE เราจะต้องสังเกตยังไงบ้างนะคะเมื่อไหร่เขาจะถอนเมื่อไหร่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยภาพของการลงทุนจะเป็นยังไงนะคะเราคุยกันกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะพี่ปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกีตาร์ครับครับขออภัยด้วยที่เกิดปัญหาพอดีเน็ตที่สัญญาณยังได้ไหมคะพี่ปิงมีค้างไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อพี่ปิงอีกทีเนาะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมคะครับต้องขออภัยด้วยครับที่มีปัญหาเพราะว่าทางเน็ตที่บ้านเนี่ยมันเกิดค้างนะครับก็เลยต้องใช้ในส่วนของตัวมือถือขึ้นมาแทนนะครับขออภัยด้วยนะครับค่ะโอเคตอนนี้ไม่มีปัญหานะคะตอนนี้สัญญาณโอเคแล้วพี่ปิงภาพชัดเสียงชัดนะคะครับก็ภาพอาจจะวุ่นวายแป๊บนึงนะฮะกำลังต้องแก้ปัญหาฉุกเฉินนะครับโอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้เรียบร้อยครับโอ้ภรรยาช่วยเอาขาตั้งอะไรมาให้ด่วนจีไปสนีจ๋าครับสุดยอดสีภรรยาค่ะโอเคนะคะกีตาร์ได้เกริ่นให้นักลงทุนได้ฟังแล้วนะคะมหากาพย์ QE ที่เราได้เห็นว่ามีการอัดฉีดเงินมหาศาลเลยนะคะเข้ามากระตุ้นสภาพคล่องณถึงวันนี้นะคะปาร์ตี้เนี่ยก็ต้องมีวันจบเขาไม่ได้จบวันนี้แต่ว่ามันก็คงต้องจบเร็วๆนี้นะคะตั้งที่สเต็ปเรื่องของการถอน QE ก่อนนะคะมีการพูดกันว่าเฟดเนี่ยเขาจะเริ่มคุยกันแล้วในการประชุมครั้งนี้นะคะเฉพาะประชุมครั้งนี้นะพี่ปิงมองว่าเป็นไปได้ไหมและถ้าครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นเขาจะคุยกันเมื่อไหร่ยังดีได้ยินเสียงไหมคะฮัลโหลดูเหมือนว่าสัญญาณฝั่งของคุณประกิตจะขัดข้องเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรารอทีมงานติดต่ออีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะวิเคราะห์กันก็คือภาพของสินทรัพย์ต่างๆนะคะหลังจากที่มีการถอนQE นะคะหรือว่ามีการส่งสัญญาณในการถอน QE นะคะมีการพูดกันค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้นะคะว่าเฟดเขาต้องมาคุยเรื่องนี้กันได้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าสัญญาณของเศรษฐกิจดูดีขึ้นนะคะสิ่งที่ทางเฟดพยายามบอกก็คือยังไม่ได้รีบจะคุยเพราะว่าสัญญาณที่ทุกคนมองว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณชั่วคราวนะคะหลักๆที่เฟดเขาโฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่มีการเร่งโตขึ้นมา5% นะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อก็ดูเหมือนเร่งตัวมากขึ้นรอบที่แล้วก็ 4.2% นะคะเงินเฟ้อจริงๆที่เป็นทาร์เก็ตหรือว่าเป็นเป้าหมายของเขาเนี่ยมันอยู่แค่ 2% แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประธานเฟดเขาก็เคยได้บอกแล้วนะคะว่าการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางการคลังของไบเดนเนี่ยมันทำใหเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาเร็วแล้วก็อาจจะร้อนแรงในบางช่วงแล้วก็ไปเจอกับช่วงของปีที่แล้วนะคะช่วงนี้แหละค่ะของปีที่แล้วที่ทุกอย่างมันกำลังแย่กำลังพังก็เลยทำให้ฐานปีที่แล้วเนี่ยต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องฐานต่ำหรือว่าเบสเอฟเฟกต์ก็มีผลให้ปีนี้เนี่ยตัวเลขมันจะออกมาสูงไปเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะดังนั้น
เฟดเนี่ยพยายามที่จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องชั่วคราวนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเพียงแค่เดือน2เดือนนะคะไตรมาส1ก็เต็มที่เท่านั้นนะคะไม่เกินไปจากนี้เพราะว่าภาพของฐานตักนะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดนโยบายเนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวขึ้นมาเร็วแต่ว่ามันไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าเรื่องของวิกฤตโควิดกับผลกระทบเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบรุนแรงมากอยู่นะคะดังนั้นจะให้มารีบคุยเรื่องการถอน QE มาคุยเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่อาจจะทำให้ตลาดนั้นเสียทรงซึ่งกำลังขึ้นมาดูดีๆเลยนะคะแต่ว่าที่เราต้องคุยกันเนี่ยก็เพราะว่าถ้ามีการถอนสภาพคล่องนะคะเอฟเฟกต์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปแล้วก็ทั่วโลกด้วยพี่ปิงกลับมาแล้วพี่ปิงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโอเคสัญญาณชัดเจนแล้วล่ะรอบนี้นะคะครับต้องขออภัยด้วยครับโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะอยากรู้ค่ายที่ผมใช้อยู่ไหมฮะอินเทอร์เน็ตนี่จะโมโหไงแล้วเนี่ยค่ายไหนดีคะเดี๋ยวสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะตามจริงเรื่อง QE ค่ะถอน QE เมื่อไหร่ดีคะคือน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การถอน QE ของเฟดรอบนี้อย่างกระถางเวลาแบบว่าเวลาเราติดยาเสพติดนะฮะเราจะต้องมีถอนเมื่อไหร่นะฮะอย่างนี้มันต้องถอนคือมีการเก็งแล้วกันนะครับในระดับแบบ Global House พวก Global Research นะครับเขาทุกคนก็วางแผนไว้ว่าต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าน่าจะเริ่มได้เห็นเฟดเนี่ยทำการลดขนาด QE นะครับค่อยๆลดนะฮะจำไซส์ในการลดไม่ได้แล้วว่าจะลดประมาณครั้งเท่าไหร่น่าจะประมาณให้คาดเดาเนี่ยน่าจะประมาณ 250,000 ล้านเหรียญหมายความว่านะครับขออภัยครั้งละ 25,000 หมายความว่าประชุมครั้งนึงเนี่ยนะครับประชุมครั้งนึงก็น่าจะลดประมาณ2ขออภัยไม่ได้ครั้งละ 25,000 ขออภัยด้วยนะครับประมาณครั้งละ 15,000 ประมาณละครั้งละ 15,000 นะครับการประชุมของเฟดเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีการประชุมกันอยู่ทั้งหมด4ครั้งนะครับก็ 120,000 หารด้วย4ก็แปลว่าลดครั้งละ 15,000 นะครับประชุมครั้งแรกก็จะลดเลย 15,000 จนไปถึงสิ้นปีเนี่ยก็ไม่มี QE ละนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้าครับทีนี้ก่อนที่จะเริ่มลดนะครับเจโรมพาวเวลถ้าเราเคยสังเกตก็คือเขาก็จะมักจะยืนยันว่าเฮ้ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้ตลาดรู้ก่อนนะจะมีการให้ตลาดต้องเตรียมใจก่อนจะไม่มีอะไรปรับอีกแล้วจะไม่มีอะไรปรับนะไม่ต้องห่วงเขามีบทเรียนจากที่ผ่านมาว่าทำอะไรแล้วชอบส่งสัญญาณเป็นคำพูดออกมาเนี่ยตลาดจะชอบไปตีความก่อนนะครับเพราะนั้นเขาก็จะส่งสัญญาณล่วงหน้าครับซึ่งการส่งสัญญาณล่วงหน้าคาดหมายกันว่าจะไม่ใช่การประชุม FOMC ครั้งนี้โอเคไหมฮะจะไม่ใช่การประชุม FOMC ครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นการประชุมบรรดาธนาคารเรียกว่าประธานธนาคารกลางต่างๆนะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่แจ็คสันโฮนะครับที่เมืองแจ็คสันโฮประมาณช่วงสิงหาคมนี้มากกว่าแล้วก็เริ่มจริงจังในการประชุม FOMC เนี่ยก็คือการประชุมรอบใหญ่ครั้งหน้ารอบใหญ่ครั้งหน้าไม่ใช่เดือนกรกฎาคมการประชุมกันกรกฎาคมส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบการประชุม FOMC ที่เป็นรอบเล็กรอบใหญ่จะไปอยู่ที่กันยานะครับก็น่าจะเริ่มมีการคุยกันอย่างจริงจังครับเราจะเรียกการคุยกันอย่างจริงจังว่า taper talk ก็น่าจะมีการเกิดขึ้นในช่วงการประชุมแจ็คสันโฮรวมไปถึง FOMC meeting ในตอนเดือนกันยายนนะครับส่วนมิถุนายนเนี้ยน่าจะมีแค่กรรมการบางส่วนนะครับกรรมการบางคนนะครับที่เขาอาจจะมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยคุยกันได้แล้วคุยเถอะคุยเรื่องลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยควรจะคุยได้แล้วนะครับแต่น่าจะเป็นแค่บางคนนะแล้วก็จะมาไฟนอลกันที่เจอโรมพาวเวลในกลางเดือนนี้ใช่ไหมที่เขาต้องมีการเรียกว่าเป็น press conference นะฮะเป็นการที่จะต้องมานั่งแถลงข่าวหลังจากมีการประชุมเนี่ยเจพาวเขาคงจะยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าเฮ้ยจะยังคงขนาดในการซื้อสินทรัพย์ต่อไปก่อนยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องว่าตอนนี้ยังใจเย็นนะอะไรเงี้ยนะครับสรุปแล้วก็ประมาณนี้ฮะนะครับค่ะทีนี้เนี่ยกระบวนการมันมีสเต็ปของมันใช่ไหมคะพี่ปิงคะคือกว่าเขาจะส่งสัญญาณที่จะถอนเนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่เขาถอนออกหรือว่าไปถึงนโยบายที่ไทเทนนิ่งสุดๆไปขึ้นดอกเบี้ยเลยเนี่ยมันมีขั้นมีตอนของมันครับใช่ครับคือจริงๆแล้วขั้นตอนของมันก็มีตัวอย่างในอดีตมาให้เราได้เคยเห็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพอดีผ
ผมอาจจะต้องขอเปิดการ์ดดูไปด้วยนะครับก็คือเคยมีตัวอย่างแล้วก็คือ QE เนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับ QE เคยกำเนิดขึ้นมาแล้วQE รอบนี้น่าจะเรียกว่า QE ครั้งที่4นะฮะในรอบ10ปีก็ได้นะครับมันจะมี QE 1 2 3ที่เคยเล่นกันไปนะฮะเมื่อช่วงก่อนประมาณช่วงปี2009จนถึงปี2013นะฮะเคยมีประวัติอยู่แล้วนะครับว่าเล่น QE กันขึ้นมาแล้วก็คงขนาด QE แล้วก็ลดขนาด QE นะครับแล้วก็รักษาระดับงบดุลต่อไปแล้วก็มาลดขนาดงบดุลแล้วก็ค่อยมาขึ้นดอกเบี้ยเคยมีประวัติมาเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเขาก็เลยแทงกันง่ายนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเราจะมีอะไรต่อเนื่องเนี่ยมันพอที่จะเดาได้เพราะมันเคยมีประวัติมาก่อนนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีประวัติมาแล้วเนี่ยนะคะดูจากการถอนในเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยตลาดตกใจขนาดไหนหรือมันเป็นผลลบกับตลาดหุ้นตลาดทุนขนาดไหนคะรอบที่แล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นยุคของเบนเบอร์นันเก้นะครับเป็นยุคของเบนเบอร์นันเก้ก่อนที่จะเป็นคุณเจเน็ตเยเลนนะครับตอนคุณเบนเบอร์นันเก้เนี่ยจะเป็นค่อยๆลด QE ค่อยๆลด QE ตอนเป็นคุณเจเน็ตเยเลนเป็นในเชิงของการรักษาระดับงบดุลมันจะไม่เหมือนกันนะตอนคุณเบนเบอร์นันเก้เริ่มจาก QE 3ก่อนใส่ในการเข้าซื้อเทรชเชอรี่เอ่ยใส่ในการเข้าซื้อตัว MBS เอ่ยเดือนละประมาณ 25,000 25,000 อะไรเงี้ยก็ใส่เป็นคุณเจเน็ตเยเลนนะครับช่วงที่เริ่มมีการที่จะซื้อนะครับซื้อสินทรัพย์ต่างๆลดลงเนี่ยนะครับหรือช่วงที่มีการเริ่มลดขนาด QE คือลดขนาด QE ไม่ได้บอกว่าจะไม่ซื้อนะคือซื้อนะครับซื้อแต่ซื้อช้าลงเนี่ยนะครับเราลองย้อนเวลากลับไปดูนะฮะในช่วงปี2013เนี่ยตลาดก็จะมีความผันผวนบ้างครับแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่ดีก็ขึ้นอยู่ดีนะฮะตลาดจะเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เฟดเริ่มส่งสัญญาณในการที่จะเรียกได้ว่าไม่มี QE ละนะครับไม่มี QE เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเริ่มที่จะแบบว่าไม่ซื้อ QE เพิ่มแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงปี2015ช่วงนั้นเนี่ยแหละที่ตลาดอาจจะเริ่มมีความสั่นไหวแล้วก็ลงบ้างแต่ถ้าเฟดยังยืนยันอยู่ว่าเฮ้ยแม้ว่าจะไม่มีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มนะแต่ก็ไม่ได้มีการถอนทำให้ขนาดงบดุลลดลงนะยังสักรักษาระดับงบดุลต่อไปด้วยการโลว์โอเวอร์เพราะสิ่งที่เฟดซื้อคือซื้อ MBS กับซื้อพันธบัตรใช่ไหมมันจะต้องมีบางส่วนที่หมดอายุไปถ้าหมดอายุเฟดก็จะซื้อเข้ามาเติมพูดง่ายๆก็คือเฟดก็จะยังถือในระดับเท่าเยอะเท่าเดิมต่อไปเราจะโลว์โอเวอร์อะไรที่หมดอายุก็ให้หมดไปแล้วก็ซื้อกลับเข้ามาใหม่นะครับไม่ซื้อเพิ่มแค่นั้นเองแค่รักษาระดับช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนปี 2015-2016 ก็อาจจะมึนๆอยู่ครับอาจจะมีตลาดจะแกว่งผันผวนครับเรียกได้ว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะแย่ตลอดทั้งปีแต่สุดท้ายแล้วถ้าเฟดยังยืนยันอยู่ว่าเฮ้ยไม่ลดขนาดงบดุลนะหุ้นมันก็ขึ้นไปได้นะครับแต่ขึ้นไปได้ถ้าเราย้อนดูกลับไปในอดีตก็ขึ้นไปได้แค่2ปีแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเฟดก็คงขนาดงบดุลในยุคของคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยไปตั้งแต่ปี2015 2014เลื่อยไปจนถึงปี2018พอเป็นยุคของคุณเจโรมพาวเวลนั่นแหละนะฮะก็ค่อยๆลดขนาดงบดุลลงมาเรื่อยๆช่วงนั้นตลาดหุ้นก็มีความผันผวนรุนแรงนะครับรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยเข้าสู่ยุคซบเซาของจริงเลยตั้งแต่ปี2017ยันปี2019คือเป็น2ปีที่ตลาดหุ้นไทยแย่ตลาดหุ้นทั่วโลกอึมครึมซึมกันหมดนะฮะค่ะงั้นน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่การลดงบดุลสิคะไม่ใช่การค่อยๆลดวงเงิน QE ซึ่งมันดูเหมือนลดไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะต่อเดือนใช่ช่วงที่ลดQE ลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ตลาดเองก็จะไปด้วยสภาพเศรษฐกิจของตัวเองไม่ได้ค่อยได้พึ่งพาเรื่องของสภาพคล่องส่วนเกินมากนะครับแต่ก็ยังไปได้อาจจะมีแรงตกใจบ้างแต่ก็ยังไปได้เพราะว่าเฟดเองก็ไม่ได้เอาเงินกลับเงินมันก็ยังท่วมอยู่ในระบบ M2 ก็มีอยู่มากมายมหาศาลนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบว่าโดยความมันมากเพราะมันต้องสลับเงินกันไปเพราะเงินมันเริ่มไม่ได้มีการเติมแล้วใช่มั้ยครับเงินมันก็มีอยู่เยอะนะแต่มันไม่ได้มีเพิ่มอ่ะแต่มันก็จะสลับที่เล่นกันไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่ถึงขนาดแบบซบเซานะครับจะเริ่มซบเซาจริงๆอ่ะต้องเป็นช่วงที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะลดขนาดงบดุลนะครับแล้วซ้ำด้วยขยี้เรียกว่าขยี้ซ้ำนะฮะก็คือตอนบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ย
ะครับช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของตลาดหุ้นก็คือทั่วโลกเนี่ยก็คือช่วงเวลาปี2018-2019ถ้าเรายังจำได้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยรัวๆนะฮะ2ปีติดนะฮะทำให้หุ้นทำให้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปชุดเยอะมากก็เนี่ยเป็นเรียกว่าซ้ำทั้งนี่ลดขนาดงบดุลไปแล้วนะแล้วก็ยังมาขึ้นดอกเบี้ยอีกดูสภาพคล่องกลับใหญ่เลยนะช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสนะครับก็ภาพนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นแต่ก็คงมีการคาดการณ์กันว่าปีหน้าจะเป็นปีที่มีการลดขนาด QE ใช่ไหมครับปี 66นั่นแหละน่าจะเป็นปีที่เริ่มเห็นภาพการโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ผมว่าเฟดคงช้าไม่รีบร้อนในการที่จะลดขนาดงบดุลหรอกรอบนี้อาจจะมีการสลับหมายความว่าลดขนาด QE ลงแล้วก็ยุติขนาด QE ในสิ้นปีหน้าแล้วก็ไปขึ้นดอกเบี้ยนะฮะขึ้นดอกเบี้ยเลยแล้วก็เรื่องของการลดงบดุลเนี่ยอาจจะไปต่อท้ายในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับมันจะไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วลดขนาดงบดุลก่อนแล้วค่อยขึ้นดอกเบี้ยนะครับค่ะงั้นมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปีหน้า2ปีหน้าเนี่ยตลาดมันจะเจอสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมเพราะว่าคือสเต็ปที่พี่ปิงพูดเนี่ยมันกินระยะเวลาหลายปีมากเลยนะปีหน้าคือก็คงยังไม่ได้แย่ครับนะครับการลดขนาด QE ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับเพราะก็ยังซื้ออยู่ยังเติมอยู่แค่เอาแค่สภาพคล่องณปัจจุบันมันก็เยอะแล้วนะปีหน้าเขาก็ยังเติมอยู่แต่เติมน้อยลงแค่นั้นเองนะครับไอ้ปีที่เราเริ่มน่ากลัวผมว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ครึ่งหลังของปีหน้าแล้วก็ปี66มากกว่าคือเรื่องเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับของเมืองไทยอ่ะผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะไม่มีการลดดอกเบี้ยละแล้วก็มีสิทธิ์ที่ปีหน้าจะเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยกันนะครับค่ะงั้นถ้าเรามองข้ามนะคะครึ่งหลังของปีหน้าไปจนถึงประมาณปี66นะคะคือช่วงนั้นเนี่ยตลาดมันจะเป็นยังไงแอสเซทต่างๆสินทรัพย์ทั่วโลกมันจะเคลื่อนไหวยังไงในช่วงที่เริ่มที่จะมีการถอนสภาพคล่องและนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่นำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยลดงบดุลตลาดควรจะต้องขึ้นแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องการลดขนาด QE อ๋อนะครับทำไมอ่ะคะตลาดควรจะต้องขึ้นในปีในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็ปีหน้าเพราะว่าเศรษฐกิจภาพจริงมันฟื้นตัวเนี่ยนะครับก็คือเรากำลังผันตัวเองจากยุคของโฮปเฟดยุคของLiquidity Defense เนี่ยมาเป็นยุคของโกลด์เฟดก็คือเฮ้ยต้องเติบโตจริงๆนะไอช่วงการเติบโตนี่แหละตลาดก็จะไปต่อครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงปูดปาร์ตเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาคือเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยตลาดขึ้นได้เพราะว่าต้องมี QE เติมตลอดเวลามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือ QE เติมมาเพราะว่ามันต้องการดึงให้เราฟื้นขึ้นมาจากหลุมแล้วตอนนี้ขึ้นมาจากหลุมละเราก็แข็งแรงก็ต้องเดินด้วยขาตัวเองนะครับก็เป็นช่วงที่ตลาดน่าจะยังขึ้นได้ต่อพี่เนาะมันจะขึ้นช้าๆแล้วช่วงที่มีการดูดสภาพคล่องกลับนั่นแหละถ้าตอนนั้นเศรษฐกิจไทยมันยังไม่ฟื้นตัวดีหรือหลายๆอย่าง GDP เรายังไม่ได้กลับมาแข็งแกร่งนะครับเศรษฐกิจเรายังไม่สามารถยืนด้วยลําแข้งได้จริงๆระบบตลาดทุนเรายังคงต้องพึ่งพาอยู่เกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องเนี่ยอันนั้นน่ะเราอาจจะค่อยปรับลดลงถ้าเรายังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่อยากให้ไปมองว่าเฮ้ยQE เป็นทุกสิ่งมันไม่ใช่นะครับมันยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วก็มันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อเขามีการดูดสภาพคล่องกลับอย่างรุนแรงซึ่งผมคิดว่าเขาจะไม่ได้ทำแบบนั้นเขาจะทำอะไรที่มันค่อนข้างช้าขึ้นดอกเบี้ยก็จะขึ้นอย่างช้าๆนะครับอย่าลืมนะมันจะมีคำว่าช้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไปลดขนาดงบดุลก็อาจจะมีการลดนะครับแต่ว่าจะค่อยๆลดนะฮะซึ่งผมว่าแอสเซทค่าต่างๆมันจะปรับตัวได้นะนะครับมันไม่ถึงขนาดทำให้ทุกอย่างมันวินาศสันตโลหรือเป็นเจ้ามือเลิกแล้วก็เจ้ามือเอาเข็มมาจิ้มฟองสบู่ให้แตกคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับค่ะก็ไม่ถึงขั้นฟ้าถล่มดินทลายสกายฟอลเนาะคือทุกอย่างมันก็จะมีขั้นมีตอนมีสเต็ปไม่ต้องกลัวคืออย่าลืมว่าตัวเฟดเองเขาก็กลัวเพราะเขาเคยมีบทเรียนแล้วว่าเฮ้ยส่งสัญญาณอะไรผิดนิดเดียวนี่ได้เรื่องเลยนะครับเหมือนอย่างปี2019ที่ยังจำได้คือส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยยังต่ำไปนะต้องขึ้นอีกนะโอ้โหเรียบร้อยเลยความผันผวนที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมากจนเจพาวเขาต้องกลับลำนะครับรอบที่กำลังถึงนี้ก็แปลว่าก็คงจะมีโอกาสที่จะส่งสัญญาณว่าขึ้นดอกเบี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆอย่าลืมนะครับว่าขึ้นดอกเบี้ยเร็วก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลอเมริกาต้องกู้แหลกนะฮะใช้งบประมาณขาดดุลครั้งใหญ่ยิ่งขึ้นดอกเบี้ยเยอะสิคนที่จะพังก่อนเพื่อนคือรัฐบาลอเมริกานะครับแต่มันต้องรอให้เศรษฐกิจมันแข็งแกร่งจริงๆอ่ะในเมื่อเศรษฐกิจกำลังจะแข็งแกร่งตลาดหุ้นมันก็ไม่ควรลงป่ะใ
ใช่ไหมนะครับค่ะอันนั้นคือฝั่งของตลาดหุ้นนะคะคือถ้ามันไม่ควรลงเนี่ยพี่ปิงมันจะทรงตัวได้ดีเหมือนกันทั้งโลกเลยหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะประเทศที่เศรษฐกิจแกร่งจริงๆอเมริกามันจะเป็นเฉพาะประเทศที่มีการเติบโตเศรษฐกิจแกร่งจริงๆแล้วก็มีภาพของการส่งออกที่แข็งแกร่งจริงๆซึ่งมันไม่ใช่เมืองไทยนะครับเข้าใจเพราะว่าแล้วเราจะเป็นยังไงคะตอนนั้นเพราะว่าเราติดลมตรงข้างของการเติบโตที่ช้านะครับเราติดลมแล้วนะฮะมันมองไม่เห็นเลยว่าเราจะเติบโตในอัตราเร่งทำยังไงไม่มีทางเลยเพราะเราใช้เครื่องมือถ้าตอบได้ก็ตามที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับคิดแบบเดิมอยู่นะครับคิดแบบเดิมๆนะฮะทำแบบเดิมๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับไม่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ก็เป็นยุทธศาสตร์แบบโบราณนะฮะยุทธศาสตร์เน้นความโบราณนะครับมันไม่มีทางเพราะว่าเราดูสิ่งที่น่าใจหายอย่างเช่นเราเห็นยอดการส่งออกเติบโตดีใช่ไหมครับปีนี้ค่ะมัน4เดือนเนี่ยเราลังท้ายในเอเชียเรามากกว่าแค่กัมพูชาแล้วก็เมียนมาแล้วก็ลาวแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆน่าจะแค่ขออภัยแค่กัมพูชากับพม่าครับลาวยังมากกว่าเราเลยเหมือนการเติบโตการส่งออกครับผมจำผิดผมขออภัยด้วยนะแต่ว่าหลังท้ายอ่ะประเทศอื่นๆอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับแม้กระทั่งเวียดนามมีการเติบโตการส่งออกที่รุนแรงกว่าเรามันสะท้อนว่าศักยภาพการแข่งขันของไทยมันแย่มากนะครับไอ้ที่การเติบโตมันเติบโตไปตามราคาสินค้าเกษตรมันเติบโตไปตามเศรษฐกิจโลกแต่ถ้าเอาในเรื่องของการแข่งขันเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของการที่เราจะขายสินค้าได้มาร์จิ้นดีขึ้นมันสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะครับแล้วโอเคเครื่องไม้เครื่องมือที่เราต้องกระตุ้นอะไรกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยการอุปโภคบริโภคในประเทศใช่ไหมครับแล้วก็การลงทุนของภาครัฐเห็นป่ะมันก็มีแต่เครื่องมือเดิมแล้วรัฐบาลก็เคยทำให้เห็นแล้วนะฮะว่าตอนที่พีคที่สุดนะฮะเร่งลงทุนได้ดีที่สุดใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยก็ยังเติบโตได้แค่ปีละประมาณแค่ 4% 5% แล้วในปัจจุบันติดลมเรื่องของอะไรครับระบบกฎหมายเอ่ยนะครับติดลมเรื่องของภาพของแมคคานิซึมที่มันล่าช้าแบบเนี้ยมันทำให้ยากนะครับแล้วถ้าถึงเวลาแล้วถ้าตลาดหุ้นทั่วโลกมีการถูกดูดสภาพคล่องกลับจากเฟดเนี่ยคนที่จะอยู่ได้มันต้องเป็นคนที่มีสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะครับซึ่งมันไม่ใช่ไทยแน่นอนในอีก 2-3 ปีข้างหน้าไม่มีทางเกิดขึ้นได้ยกเว้นเราอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ได้คนดีคนเก่งนะครับเข้ามานะครับไม่ได้บอกว่าปัจจุบันไม่ดีไม่เก่งนะเขาจะกลับมาก็ได้รอบหน้านะครับแต่ว่าณตอนนี้มันดูไม่มีความหวังนะครับคือดังนั้นคือถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยการเติบโตในยุคที่เป็น growth phase เนี่ยนะคะคือเราอาจจะแย่หรืออาจจะตกขบวนก็ได้ใช่ไหมพี่ปิงใช่ใช่ก็ดูได้จากชัดๆนะครับผมดูตัวเลขการส่งออก4เดือนนี้โอ้โหของไทยแล้วไปเห็นเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียนี่น้ำตาไหลเลยอ่ะคือเราล้างท้ายขนาดนี้เลยเหรอมันให้อารมณ์แบบเดียวกับอะไรรู้ป่ะแบบเดียวกับฟุตบอลไทยปัจจุบันเนี่ยคือในอาเซียนเราก็กลายเป็นลูกไล่แล้วอ่ะใช่ไหมเราแพ้มาเลเซียเมื่อก่อนซีเกมนี่คือเราเสมออินโดชิวๆนะใช่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วตอนนี้คิงส์ครับเห็นบอกว่าคือเชิญใครมาเตะเนี่ยคนทีมใหญ่เริ่มคิดหนักแล้วนะใช่คือเราไม่ต้องแข่งก็ได้เรายกถ้วยให้เขาไปเถอะเราไม่ได้หรอกต้องให้กำลังใจต้องเชียร์ต้องให้กำลังใจคนไทยด้วยกันนะคะแต่คือทีนี้เนี่ยดังนั้นถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่แล้วอนาคตทางข้างหน้ามันจะเป็นเดินไปสู่เส้นทางนั้นเนี่ยพี่ปิงคิดว่าเราควรทำยังไงคือเราควรจะต้องเลือกหุ้นให้ดีหรือว่าเราควรจะต้องจ่ายพอร์ตไปที่อื่นบ้างถ้ามองในแง่ดีผมมองว่าเอกชนบ้านเราเก่งครับค่ะก็อาจจะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ก็คือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนบ้านเราอาจจะเป็นตัวที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติอาจจะยังสนใจในบ้านเราอยู่ก็ได้นะครับคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอะไรนะดูภาพรวมของ GDP อะไรมากแต่ว่าเฮ้ยกำไรบริษัทจดทะเบียนเราอาจจะดีได้จากภาคเอกชนที่เก่งมากฝ่าฟันมาแล้วทุกมรสุมนะฮะมันก็จะเอาตัวรอดได้นะตลาดหุ้นไทยก็ไม่จำเป็นต้องลงเยอะครับนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นในอีก2ปีข้างหน้านะครับที่เราประมาทไม่ได้การเมืองเงี้ยตัวแสบเลยที่อาจจะทำให้ภาพการลงทุนมันวุ่นวายได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าความต้องการการเปลี่ยนแปลงมันมีมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วสมมุติว่าโควิดจบลงเงี้ย
สิ่งที่เราต้องเจออีกก็เรื่องเดิมๆกันนะการนัดชุมนุมการเปลี่ยนแปลงนู่นนั่นนี่ตอบได้ก็ตามที่กฎกติกามันยังมีเหตุให้เขาหาเหตุในการมานัดชุมนุมได้มันก็ไม่จบไงนะครับก็มันมีหลายเรื่องครับถ้าพูดถึงตลาดหุ้นไทยพูดแล้วมันห่อเหี่ยวถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์เฟดแล้วพูดถึงตลาดหุ้นทั่วโลกผมว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีกว่านะที่จะวนกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยผมพูดจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันมันเป็นข้อดีว่าเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสในประเทศแล้วเราสามารถไปต่างประเทศได้ดังนั้นผมเชื่อว่าเราสามารถปรับกลยุทธ์ได้ครับแม้ว่าเฟดอาจจะมีการลดขนาด QE อาจจะมีการลดขนาด QE แล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเขาก็ยังมีการโลว์โอเวอร์แล้วก็คงระดับบาลานซ์ชีทต่อไปเนี่ยแปลว่าสภาพคล่องในโลกเนี่ยมันยังมีอยู่สูงเนี่ยมันยังเอื้ออำนวยให้กับประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตที่ดีอยู่นะครับเช่นจีนเช่นเวียดนามเช่นยุโรปที่จะฟื้นตัวนับจากนี้เนี่ยเราสามารถเลือกไปลงทุนตรงนั้นได้นะครับค่ะแล้วที่ตลาดอเมริกาเราจะได้ไม่ต้องหดหู่กับในประเทศนะครับที่ตลาดอเมริกาพี่ปิงค่ะส่วนในสหรัฐน่าสนใจแต่ว่าคงต้องเลือกกลุ่มหุ้นหน่อยเช่นกลุ่มหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐแบบใหม่หมดเลยนะครับหรือกันใหม่หมดรวมไปถึงการลงทุนในด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นการวิจัยนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นเราจะไปเด้นกลุ่มหุ้นพวกนั้นก็ได้นะครับในสหรัฐนะครับค่ะอันสุดท้ายคือก็ต้องมาถึงที่หุ้นไทยหน่อยนะคะเพราะนักลงทุนหลายๆคนเขาคงอยากฟังกลยุทธ์คือถ้าเราจะมองถึงหุ้นที่ยังเก่งบริษัทเอกชนที่เราบอกว่าเก่งแล้วมันจะรอดนะคะกับวิกฤตต่างๆนานาที่ผ่านมาเขาก็เคยรอดมาแล้วนะคะอนาคตเขาก็น่าจะยังรอดต่อไปนะคะกลุ่มไหนที่ดูแข็งแกร่งดูสตรองที่ยังมีอนาคตอยู่หากอยู่ในยุคที่สภาพคล่องจะลดลงถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไทยไม่มีแรงหนุนจาก QE แล้วนะครับยังไม่ถึงขนาดลดขนาด QE นะครับค่ะคือตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับกลุ่มหุ้นที่ underperform มากที่สุดนะฮะก็คือแย่ที่สุดเนี่ยคือกลุ่มอะไรรู้ไหมฮะคุณกีตาร์คงคิดในใจจะถามทำไมก็ฉันถามเธอนะครับคือกลุ่มที่แย่ที่สุดก็คือกลุ่มหุ้นเล็กครับ MAI ตอนนี้ที่เห็น MAI ทุกวันนี้ดีเนี่ยไปดูนะฮะว่าที่มันโดนสไลด์ลงมาจากยอดเนี่ยมันสไลด์ตั้งแต่ปี2014จนถึงปีที่แล้วจนถึงปี2019 5ปีที่ MAI แย่กว่าตลาดแบบมากๆไม่ได้แย่ธรรมดานะแย่กว่าตลาดแบบมากๆนะครับ5ปีก่อนที่จะมาเริ่มฟื้นในปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เพราะสภาพคล่องเยอะปุ๊บหุ้นเล็กมาก่อนเพื่อนเลยแต่ถ้าไม่ก็ตามที่สภาพคล่องเริ่มตันหุ้นเล็กไปก่อนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะฮะตอนนี้มันเป็นยุครุ่งเรืองของหุ้นกลางหุ้นเล็กเรายังลงทุนได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการส่งสัญญาณถอน QE นะฮะหุ้นเล็กผมว่าแย่นะครับค่ะทีนี้จากหุ้นนะคะคือไปที่แอสเซทอื่นบ้างคือถ้าพี่ปิงบอกว่าส่วนที่มันเป็นแอสเซทที่อิงการเติบโตในตลาดหุ้นเนี่ยแล้วก็เป็นตลาดหุ้นที่ต้องแข็งแกร่งด้วยนะมันจะฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วแอสเซทอื่นๆล่ะคะที่เขาไม่ได้อิงกับภาพเศรษฐกิจที่จะต้องฟื้นแข็งแกร่งอย่างที่ทองคำจะเป็นยังไงอ่ะก็แย่นะครับถ้าสองทองคำก็ซบเซาตั้งแต่ปี2014เหมือนกันนะครับสภาพคล่องไม่เอื้อมหน่วยทองคำซบเซานะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่เฟดเขาลดขนาด QE แต่ว่าประเทศที่เติบโตดีก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเราจะเห็นได้จากอ่ะก็คืออเมริกาช่วงนั้นนะครับเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวเขาก็จะมาก่อนเขาก็จะดีเลยตั้งแต่ปี2014ก่อนปี2014เขาจะแย่กว่า Emerging Market หลังจากปี2014กลายเป็นว่าเขาดีกว่า Emerging Market มันก็จะเป็นอย่างนั้นรอบไซเคิลมันก็จะกลับมาเป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะโฟกัสครับการลงทุนในช่วงนั้น Asset Class เราจะเน้นไปที่การลงทุนในต่างประเทศถ้าจะในประเทศเราต้องเน้นไปที่หุ้นใหญ่แล้วก็หุ้นที่แข็งแกร่งจริงๆที่จะมีเรียกได้ว่าเติบโตเหนือกว่าเศรษฐกิจนะครับส่วนหุ้นงานหุ้นเล็กไม่ต้องไปหวังพึ่งเลยมันจะแย่แน่ๆนะครับถ้าดูจากประวัติในอดีตนะครับตอนนี้มันได้ดีเพราะว่าสภาพคล่องแต่พอถึงเวลาแล้วสภาพคล่องถูกดูดกลับนี่ก็จะแย่ลงนะฮะ asset class อื่นๆผมคิดว่าก็จะเดี้ยงลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก cryptocurrency ทุกวันนี้ได้ดีก็เพราะมีเรื่องของสภาพคล่องนะครับพวก metal พวกทุกๆอย่างครับอะไรก็ตามที่อิงกับเรื่องของเงินเฟ้อมันก็จะเหี่ยวหมดเพราะมันถูกดูดสภาพคล่องกลับนี่ใช่มั้ยครับก็ต้องระวังครับค่ะอย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะคือน่าสังเกตมากนะคะคือช่วงนี้มันฮอตมากๆนะคะแล้วคนก็บอกว่ามันเป็นอนาคตไปอีกยาวนานเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันมีสภาพคล่องช่วงที่มันไม่มีสภาพคล่องเนี่ยเวอร์ชันที่แล้วเรายังไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่เคยมีตัวคริปโตเคอเรนซีนะคะคือรอบนี้เนี่ยเกิดมันสภาพคล่องมันเหือดแห้งขึ้นมานะคะโอ้โหตลาดมันจะเป็นยังไงคือคริปโตเคอเรนซีทุกวันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าเราเข้าไปซื้อคริปโตเราหวังอะไร
เราหวังเพียงแค่ว่าเราจะต้องขายในที่ที่สูงกว่าเดิมก็คือมีคนมาซื้อต่อจากเราเราหวังแค่นั้นเองค่ะนะครับเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้ใช้งานมันนะนะครับการซื้อหุ้นณปัจจุบันน่ะยังหวังอยู่ได้อยู่2อย่างมันยังมีหวังว่าที่จะได้ปันผลนะครับมันมีอารมณ์ที่ต่างกันอาจจะมีอารมณ์เก็งกําไรด้วยแต่อีกส่วนนึงก็คือได้ปันผลนะครับต่างกันนะครับมันต่างกันอยู่พอสมควรงั้นความตอนนี้มันยังดูป๊อปปูล่าเพราะว่าสภาพคล่องมันเยอะจริงๆนะครับแล้วเราเถียงสภาพคล่องไม่ได้นะครับจะเถียงอะไรก็อย่าเถียงแต่อย่าเถียงกันเรื่องของสภาพคล่องที่มันล้นแบบนี้นะครับเวลาเจ้ามือจะลากได้ไม่หยุดนะครับแต่ถ้าในอนาคตสภาพคล่องมันมีจำกัดเนี่ยมันยากที่ asset class ที่มันจะมีแต่เรื่องเก็งกำไรเป็นประเด็นหลักเนี่ยจะไปต่อได้แม้ว่าในหลายคริปโตเนี่ยขออภัยนะครับแม้ว่าในตัว Bitcoin เนี่ยมันจะมีซัพพลายที่ค่อนข้างจำกัดไม่เกิน21ล้านล้านป่ะนี่21ล้าน Bitcoin นะใช่ค่ะประมาณ21ถึง22นะครับแต่ว่าพวกคริปโตอื่นๆมันไม่จำกัดนี่คริปโตอื่นๆมันมีเจ้าภาพรู้ว่าใครเป็นคนทำขึ้นมาถูกไหมครับมันก็จะเกิดช่วงเวลาของการซบเซาแน่นอนในเมื่อยูทำได้ฉันก็ทำได้นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือไม่มีใครยอมให้สกุลเงินของตัวเองอ่อนค่าลงมาหรอกเราก็จะเห็นภาพของอะไรครับบรรดาเซ็นทรัลแบงค์นะฮะธนาคารกลางต่างๆสักวันนึงรวมไปถึงรัฐบาลต่างๆทั่วโลกต้องร่วมกันเช็คบิลรัฐบาลที่จะสนับสนุนพวกคริปโตเคอเรนซีคือรัฐบาลที่อ่อนแอแล้วก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งของสกุลเงินของตัวเองสกุลเงินของตัวเองอ่อนค่าลงอย่างหนักเช่นเอลซัลวาดอร์ไปดูค่าเงินเขาสิครับมันไม่ได้อยู่แล้วแล้ว GDP เขา 20% มันพึ่งพาแรงงานที่เอาไปขายแรงงานให้ยังต่างประเทศอย่างเงี้ยมันเขาก็เลยหลีกหนีตัวเองที่โอเคสกุลฉันเงินแย่อยู่แล้วฉันไม่เอาดอลลาร์ฉันไปเอาบิตคอยใช่มั้ยครับภาพมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับว่าถึงเวลาแล้วจุดนึงเนี่ยถ้าอยู่ในยุคของสภาพคล่องที่มันเหือดหายไปผมว่าคริปโตมันก็จะซาลงความนิยมมันก็จะน้อยลงโดยธรรมชาตินะครับค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะคือเราก็อยู่ในโลกที่มันมีสภาพคล่องล้นเนี่ยมานานมากแล้วนะคะคือครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอีกครั้งนึงที่กำลังจะ tapering นะคะพี่ปิงน่าจะเคยจำได้ช่วงที่เป็นนักวิเคราะห์ก่อนหน้าโลกยุคที่มันจะมี QE เนี่ยนะคะคือบรรยากาศตลาดเนี่ยเราจะม้วนกลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนหรือเปล่าอยู่กันแบบนิ่งๆอยู่กันแบบเป็นไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจสภาพคล่องไม่ได้ล้นเกินจนกระทั่งมาทำให้เกิดการเก็งกำไรในแอสเซทต่างๆแบบหวือหวาหรือว่าภาพหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงถ้าอันนี้คือหมายถึงในเมืองไทยเหรอครับหมายถึงทั่วโลกเลยถ้าทั่วโลกเล่าไปแล้วว่าพอหมดยุค QE มันก็จะเป็นยุคของการเติบโตของตัวเองนะครับแข่งกันที่เรื่องการเติบโตด้านนวัตกรรมแข่งที่เรื่องการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับประเทศไหนที่สามารถก้าวข้ามผ่านนะครับเทคโนโลยีเดิมๆได้เอาประเทศนั้นก็รุ่งเรืองไปนะครับก็จะเป็นยุคนั้นนะครับส่วนในบ้านเราเองก็มีสิทธิ์ที่อาจจะก้าวสู่ยุคใหม่หลายๆบริษัทก็คงเป็นสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับเราก็ป้องกันการถูกดิสรัปต์ได้นะครับแต่บริษัทเล็กๆก็คงต้องเห็นการเปลี่ยนโฉมมากขึ้นนะครับหลายบริษัทก็อาจจะอยู่ไม่ได้อย่างที่ผมบอกครับว่าภายใต้ยุคที่สภาพคล่องมันน้อยลงเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาที่คนที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆมันจะเป็นยุคของการ selective buy ของแท้นะครับก็คงไม่ได้มันเท่าทุกวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็คงต้องน้อยลงแล้วก็เน้นที่บริษัทที่มีคุณภาพจริงๆนะครับค่ะแล้วนักลงทุนนะคะนักลงทุนมันยุคปัจจุบันมันไปเปรียบเทียบกับก่อนหน้าปี2009ไม่ได้เลยนะฮะมันคนละฟิลอ่ะนะครับส่วนนักลงทุนเองก็จะมีความชาญฉลาดมากขึ้นนะครับมีบทเรียนมาหลายรอบนะฮะแล้วนักลงทุนยุคปัจจุบันสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้แตกต่างจากสมัยก่อนมากๆนะครับสมัยก่อนเอาแค่ช่วงปี10ปีที่แล้วก็ได้อ่ะ2ช่วงปี2008 2009เงี้ยการหาข้อมูลไม่ง่ายเท่าทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้ง่ายมากแล้วก็มีคนเอาข้อมูลมายัดให้ถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ต้องเป็นสมาชิกของโบรกเกอร์ไหนเลยถูกไหมเช้ามาก็มี Facebook Live แล้วไอ้อย่างตอนนี้มันนี่ขับก็ให้ความรู้ทุกคนไปอย่างเงี้ยครับมันเป็นที่แพร่หลายมากอะครับมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนผมจำได้ว่าโอ้โหเดอะสตาร์นะฮะเราต้องฟังคนวิเคราะห์เนี่ยไม่กี่คนเองอะทุกวันนี้นี่โอ้โหมันเต็มไปหมดเลยจะฟังใครเนี่ยทุกวันนี้ฟังไม่ทันเลยอะใช่ทุกวันนี้ผมยังต้องอ้อนวิงวอนขอยอดวิวขอยอดไลค์นะเพราะอะไรเพราะว่าคนเยอะไปหมดนะฮะเราสามารถหาข้อมูลได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นนักลงทุนในยุคใหม่ก็จะเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดนะครับ
ในเมื่อชาญฉลาดแล้วก็จะหลอกเขายากใช่ป่ะบริษัทก็ต้องมีคุณภาพครับนะครับหลอกยากดังนั้นคือแม้ว่าเราจะไม่ได้มีสภาพคล่องมากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าคือการที่มี data มี information มีความรู้เยอะแยะนะคะคือมันก็น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้ยังมีโอกาสในการจะเลือกสินทรัพย์ดีๆที่เอามาลงทุนแล้วก็ทำกำไรได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มืดมนนะเราไม่จำเป็นต้องลงทุนในเมืองไทยผมก็พยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าโหในยุคที่ QE ไม่มีเนี่ยก็ไปเน้นลงทุนต่างประเทศที่ประเทศที่เขาดีๆก็ได้เรามีทางเลือกเยอะแยะนะครับทางเลือกเยอะแยะในยุคนี้สบายนะแล้วความรู้มันก็เข้าถึงกันหมดนะฮะเช้ามาก็มีคนแปลทุกอย่างมาให้ฟังโอ้สบายไปนะครับค่ะอยากได้ความรู้เยอะๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณปิงปกิจก็ไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจันทร์หน้าก็จะเจอพันผ่านมันนี่คลับนะคะความรู้มีให้แบบแน่นๆจุกๆเลยนะคะวันนี้ประเดิมได้อย่างยิ่งใหญ่มากขอบคุณพี่ปิงมากเลยนะคะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอไปด้วยนะครับวันนี้ปัญหาเยอะนะครับไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ความรู้กันไปแบบเต็มๆแน่นๆนะคะคือเรื่องของ QE เรื่องการทำนโยบายของ Fed เนี่ยเราต้องพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นการลงทุนทุกสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เลยต้องมาย้อนทำความเข้าใจกีต้าเลยอยากให้รู้ว่ามันสำคัญยังไงมันดันตลาดขึ้นมายังไงมันทำให้สินทรัพย์แต่ละอย่างเคลื่อนไหวยังไงแล้วพอเข้าไปสู่กระบวนการที่มันจะสิ้นสุดนโยบายที่อัดฉีดเงินมหาศาลเข้ามาทำให้สินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยมันบูมขึ้นหรือมันฟื้นตัวขึ้นเนี่ยนะคะตอนจบนี่เราจะจบยังไงเราจะจบไปกับ QE ของ Fed เลยไหมนะคะแอสเซทที่เราถือนะคะหุ้นมันจะขึ้นมันจะลงทองคำมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็ได้ไอเดียความรู้ที่ถือว่าวันนี้นะคะได้เปิดทางอีกเลเวลหนึ่งเลยนะคะเรียกว่าอัพเลเวลนะคะเบิกเนตอีกสเต็ปหนึ่งนะคะหลังจากยุคของการถอน QE นะคะสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในยุคหน้าก็คือยุคของการอ้างอิงหรือว่าการพึ่งพิงทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะคะเมื่อสภาพคล่องมันค่อยๆหดลงแล้วก็การอัดฉีดเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องพึ่งพาก็คือการเติบโตที่แท้จริงกำไรผลประกอบการนะคะแล้วก็โอกาสในการลงทุนจริงๆนะคะสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้การลงทุนยุคต่อไปเนี่ยถ้าเป็นของดีมีคุณภาพนะคะเราก็จะเห็นมันชัดขึ้นนะคะถ้าเป็นของที่แย่เป็นของที่มาด้วยการทำราคาปั่นหรือว่ามาด้วยเรื่องของสภาพคล่องมันก็จะได้รับความนิยมลดลงไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะในการที่จะลงทุนในยุคต่อไปมันก็คงไม่ได้จับหยิบจับอะไรแล้วมันขึ้นได้ง่ายเหมือนยุคนี้นะคะแต่ว่าถ้าของดีมีโอกาสนะคะก็น่าจะทำให้คือถ้ามันเป็นธุรกิจที่ดีมันก็น่าจะเติบโตได้ในยุคต่อไปนะคะใครที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะอันนี้ต้องคิดหนักสักหน่อยเพราะว่าโครงสร้างของการเติบโตทางเศรษฐกิจเราเนี่ยมันยังเจอรุ่นท้าทายอีกเยอะนะคะเรื่องของการส่งออกการลงทุนภาครัฐยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะคะถึงแข็งแกร่งเต็มที่แล้วตัวของธุรกิจในบ้านเราหรืออุตสาหกรรมก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่จะเติบโตรุนแรงนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะก็คัดเลือกธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่พื้นฐานธุรกิจดีนะคะในตลาดหุ้นไทยหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็กระจายพอร์ตไปต่างประเทศนะคะน่าสนใจหลายประเทศเลยในยุคที่เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวแบบเข้มแข็งจริงๆนะคะอเมริกานะคะในบางธุรกิจแต่ที่หลักๆเนี่ยที่คุณประกิตมองว่าน่าสนใจมากนะคะก็คือที่ฝั่งของจีนนะคะฝั่งของเวียดนามนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีด้วยทองคำนะคะอาจจะอยู่ในโหมดที่ไม่ค่อยจะฮอตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรื่องของสภาพคล่องก็ไม่ได้มีเศรษฐกิจก็ดีนะคะคนก็ไม่จำเป็นต้องถือทองคำแล้วก็อีกแอสเซทนึงที่ต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบรรดาเงินสกุลดิจิตอลต่างๆนะคะสกุลที่เจ๋งจริงนะคะก็น่าจะอยู่ได้ต่อไปแต่ว่าสกุลที่มีการเก็งกำไรก็ต้องระมัดระวังว่าอาจจะถูกเทหรือว่าหมดความนิยมไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็ให้ความรู้กันแบบแน่นๆทุกๆวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะคะใครอยากให้คุยหัวข้ออะไรอยากคุยเจาะลึกไปถึงหุ้นตัวไหนเซกเตอร์ไหนนะคะก็แชร์กันมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านลังคาที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ